ติดตามการถ่ายทอดสดศึกมวยดีวิถีไทยจิตเมืองนนท์ผ่านช่องทางออนไลน์ YouTube และ Fanpage ได้แล้ววันนี้ที่มวย Today ทุกวันอาทิตย์เวลา 11:45 น.เป็นต้นไปแฟนมวยห้ามพลาดริ้วนะครับนี่นักชกวัย20ปีครับจากอำเภอตะกั่วทุ่งจังหวัดพังงาครับมีท่านส.ส.ชัยวัฒน์ป้าเปี่ยมทรัพย์เป็นผู้จัดการหัวหน้าคณะคุณกฤตไรกลางนะครับให้การสนับสนุนแล้วครับมีพงศักดิ์เล็ก BCK ยิมครับเป็นผู้ควบคุมดูแลการฟิตซ้อมนะครับซ้อมอยู่ที่ส.ส.ต้อย8ริ้ว BCK ยิมครับอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดฉะเชิงเทราเอาละครับยกที่1ครับอย่าสับสนอย่างงงนะครับเด่นสยามเหลี่ยมธนวัฒน์นี่อยู่ที่ค่ายมวยส.จ.เล็กเมืองนนท์ครับส่วนบินเหลี่ยมธนวัฒน์คนนี้ซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยแก้วสัมฤทธิ์นะครับดาวนภาสิงห์ป้อมปราบเดิมนะครับคุณผู้ชมต้องขอบคุณผู้สนับสนุนรายการของเราครับไม่มีท่านไม่มีเราครับขอบพระคุณกับทางด้านของยาแก้ไอผสมฟ้าทลายโจรตราการบูนการันตีคุณภาพและมาตรฐานด้วยรางวัลผลิตภัณฑ์สมุนไพรคุณภาพปี2565จากกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกรวมไปถึงขอบคุณกับคอลลาเจนไดเปปไทด์พัดแคลเซียมครับ02-0265888โสโมทีดีเพราะมีซิงค์วิตามิน B และสมสกัดขวดใหญ่แค่10บาทรอยัลคอนดิพลัสผลิตภัณฑ์เสริมอาหารทางเช่าผสมมัลติวิตามินโดยบริษัทรอยัลดีไทยแลนด์จำกัดไอเฮิร์บ OTC สารสกัดสมุนไพรบรรเทาการไอขับเสมหะได้รับรางวัลผลิตภัณฑ์สมุนไพรดีเด่นระดับชาติประจำปี2563หาซื้อได้ที่ร้านขายยาทั่วไปแล้วก็ 7-Eleven ใกล้บ้านท่านเชล่าบอร์ดโปรเหนียวทนเรียบจัดประหยัดสีและไอซ์ LED ผู้ผลิตจำหน่ายและให้เช่าจอภาพ LED คูลเคอร์คุณภาพสูงโทรศัพท์ก็086-313-7675นี่แหละครับจ่าตู้ก็ฝากรายการมวยดีมาด้วยนะในศึกมวยไทยเยาวชนต้นกล้านะครับปอพงสว่างจ่าตู้ปอพงสว่างอ่ะเสียโล้นนะครับเพชรนาคาในวันศุกร์ที่30กันยายนนี้นะครับที่เวทีมวยปอพงสว่างเพชรนาคากรมกิจอำเภอท่าปลาจังหวัดอุตรดิตถ์รายการนี้ก็โอ้โหชิงถ้วยเยอะเลยทีเดียวจากท่านพลตำรวจโทนะครับอัครเดชพิมลศรีด้วยนะครับโอ้โหนี่ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค6แล้วก็ผู้ใหญ่แค่200นะเด็กนี่ชมฟรีเลยนะครับผู้หญิง100เดียวอ่ะมวยดีๆทั้งรายการเลยอ่ะเวทีครับสายขับขวาอีก1คู่เลยครับยังไม่เคยเจอกันที่ไหนมาก่อนนะครับเราต้องบอกว่ารุ่นพี่กระดูกดีกว่าดาวนภาส.ส.ใต้8ริ้วสิงห์ป้อมปราบเกียรติเกชาส.จุลเสนคนเดียวกันครับแต่ว่าปัจจุบันนี้ย้ายมาอยู่ในสังกัดของท่านส.ส.ใต้8ริ้วเป็นที่เรียบร้อยครับคุณชัยวัฒน์ป้าเปี่ยมทรัพย์นะครับนักการเมืองคนดังของฉะเชิงเทราเลยครับเอาละครับเพิ่งจะกลับมาครับไฟล่าสุดนี่ก็มาแพ้ทางด้านของเพชรน้ำงามนะครับก่อนหน้านั้นก็แพ้ชาติทวีครับแพ้เพชรน้ำงามนี่ที่เดอะบาซ่าครับที่แห่งนี้ก็แพ้ชาติทวีอภิชาติมวยไทยครับหมดยกที่1เดี๋ยวกลับมาครับเอาละครับยกที่2ครับมวยดีวิถีไทยจิตเมืองนนท์ครับทุกวันอาทิตย์เที่ยง15นาทีครับสัปดาห์หน้าสัปดาห์เดียวนะครับทาง PPTV HD ช่อง36นะครับขยับเวลาถ่ายทอดสดบ่าย 2:00 นตรงถึง 4:00 นเย็นสัปดาห์หน้าครับอาทิตย์ที่25กันยายนเที่ยงสัปดาห์เดียวนะครับเนื่องจากทางช่องนี้ติดภารกิจในการถ่ายทอดสด MotoGP ครับแจ้งให้กับท่านผู้ชมได้รับทราบนะครับฝ่ายเปิดเกมขยับเข้าหาแล้วครับทางด้านของบินเหลี่ยมธนวัฒน์นะครับแข่งซ้ายหมัดซ้ายครับส่งสไตล์จากคล้ายๆครับทางด้านของเด่นสยามนะครับแต่ว่าบินนั้นซ้อมอยู่ที่แก้วสัมฤทธิ์นะครับรูปร่างโครงสร้างต้องบอกว่าน่าอิจฉามากๆนะครับวันนี้เจอเบอร์ใหญ่ครับเอาละครับวัดหัวใจทางด้านของบินอีกครั้งนึงวงในไล่แขนตั้งแขนเอาไว้ครับบนเวทีกรรมการผู้ชี้ขาดวรชัยพุทธซ้อนนะครับให้คะแนนด้านล่าง3ท่านนำเกินมีศาสตร์วรชิตแชมป์ชื่นแล้วก็พงศักดิ์แป้นละม่อมไม่มีใครหนีใครครับหมัดขวาแต่ว่าเนื้อมาจากนู่นเลยครับหาดใหญ่สงขลาครับไม่โดนครับวงในตีไม่ได้กรรมการแยกออกมาค่อยๆนะครับท่านผู้ชมใจเย็นๆครับดูทิศอ่านทางกันอยู่เลยครับเช็คชื่อเสียงเรียงนามครับลูกเต้าเราใครมาจากไหนครับดึงแข้งขวาดึงได้อีกแล้วครับเอาละครับซ้ายติดท่อนแขนครับติดกาดครับเจอหมัดขวาเอาละครับหายเงื่อไปเหมือนกันครับทางด้านของบินเริ่มแรงขึ้นมาแล้วนะครับฝ่ายแดงบินน้ำเงินดาวราภาเอ้าต้องลุ้นกันเต็มๆเลยทีเดียวนี่วันนี้นี่นะครับต้องขอบคุณเลยทีเดียวนะครับคุณวิเชียรสมภพรุ่งโรจน์จากเคมอเตอร์เอ้าอย่าลืมว่าแอนตาซินนี่เข็มละ500บาทนะข
ขอบคุณนะฮะวินัยวีระผู้ชมด้วยการคอด้วยมีรางวัลเยอะเลยเอาละครับเดินเข้าหานะครับเหลี่ยมธนวัฒน์วันนี้นี่ซ้ายทั้ง2คนครับเด่นสยามซ้ายเมื่อสักครู่นี่ก็คว้าชัยไปแล้วนะครับส่วนคนนี้ครับบินครับงัดศอกในตีได้ไหมครับแม่วงในนี่ยังไม่ได้เปิดเกมกันแบบ 100% ครับกรรมการวรชัยพุทธสอนครับแยกออกมาครับสับมือชกสร้างจังหวะกันใหม่โอ้โหเสียบจะสับศอกขวานะครับเฉียวไปนิดเดียวครับขยับยึกยักสับศอกซ้ายคืนเอาล่ะครับมีอีกไหมครับมีอีกไหมครับมีเข่าให้ดูไหมยังครับอ้าวคู่นี้ชกกันในพิกัดน้ำหนัก126ปอนด์นะฝ่ายแดงบินเหลี่ยมธนวัฒน์น้ำเงินดารภาสอสอต้อย8ริ้วแม่มวยสมัยนี้126นี่ไม่ได้โตเหมือนมวยสมัยก่อนนะสมัยก่อน126นี่ตัวมันเริ่มเทิ่มเลยอ่ะอ่ะเวลานี้เอาปล่อยกันมาเต็มเหยียดเต็มที่นะครับนี่คือนักชกที่อยู่ในทำเนียบดาวรุ่งดาวโรจน์นะครับในสังกัดของมวยดีวิถีไทยครับค่อยๆครับเปิดเกมขยับเข้ามาปัดซ้ายแข้งซ้ายครับบินหมดยกชมโฆษณาสวยๆครับนะครับโดนเทกระจาดล้มไปเลยทีเดียวบินอ้าวผ่านมา2ยกมาลุ้นกันต่อยก3นะครับมีอาชีพทั้ง2ฝ่ายเลยทีเดียวครึ่งแสนก่อนครึ่งแสนก่อนนะครับทั้งแดงบินแล้วก็ดาวนภาน้ำเงินนะครับมาเพิ่มมาเติมเรื่อยๆนะครับทางด้านของบินเรียมธนวัฒน์นะครับยุทธสุราชจิมมี่วาดี้ครับตอนนี้กำลังสดอย่างแรงครับจิมมี่ครับอ่ะใกล้ๆครับมีอาชีพให้กับทางด้านของบินเรียมธนวัฒน์นะครับส่วนทางด้านของดาวนภาก็มีเช่นเดียวกันครับโอ้โหต้องบอกว่าเป็นความโชคดีของนักชกในปัจจุบันนี้นะครับที่มีรางวัลพิเศษมามอบให้กันเยอะๆแล้วครับหมัดซ้ายครับบินดาวนภาครับวงในรัดล็อกสะพายแรงครับดันเข้าเชือกครับตีได้ไม่ได้ครับตีไม่ได้กรรมการวรชัยพุทธสอนครับแยกออกมาก็ยังไม่ชัดเจนนะครับเดินเข้าหาต่อนะครับบินครับเนี่ยครับพยายามบดนะครับอุ้ยต่อยซ้ายลำตัวถึงตัวครับตีได้ไม่ได้ครับก็พยายามยกบังเอาไว้ครับทางด้านของดาวนภาครับในก็ยังไม่แลกครับมีแผนอะไรในใจครับดาวนภาครับที่แน่ๆนะบินครับเดินเข้าหาครับแข้งขวาขวาไปทีนึงครับยกซ้ายบังได้ครับบินขยับครับหมัดซ้ายนำไปก่อนครับแล้วก็ตีเข่าซ้ายครับดาวนภาอยู่เหลี่ยมนอกตีซ้ายครับดาวนภาครับแล้วก็มาจังหวะนี้นี่เสียหลักล้มลงไปอ้าวบินตะแคงไปนิดนึงฝ่ายน้ำเงินนะครับดาวนภาอาชีพทั้งคู่เลยคนละครึ่งแสนก่อนฝ่ายแดงคือบินน้ำเงินดาวนภานะครับนี่แหละมวยดีวิถีไทยจินเมืองนนท์ให้แฟนได้ลุ้นกันโอ้โหต่อยหน้าน่ารักมากต่อยลำตัวก่อนด้วยครับครบเครื่องหลากหลายนะครับออกได้ในดีครับท่านผู้ชมได้เห็นทุกอย่างนะครับเอาละครับดาวนภาเข้าซ้ายครับเอาไว้แล้วคากรรมการแยกออกมาครับน่าสนใจตามต่อนะครับรูปร่างโครงสร้างใกล้เคียงอาวุธมวยคล้ายคลึงครับปัดหัวตัวเท่าครับปัดซ้ายนำเข้าไปครับทางด้านของบินครับเอาละครับดาวนภาตั้งแขนเอาไว้เข่าซ้ายยัดโอ้โหต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งคู่นะครับของมวยดีวิถีไทยในวันนี้ครับที่ถึงอาวุธถึงใจท่านผู้ชมครับเริ่มเปิดแล้วนะครับแผนของดาวนภาครับเริ่มมียัดไส้สวยๆให้ได้ดูครับแต่ว่าบินไม่สนแล้วครับเดินชนเข้าไปครับโอ้หมัดซ้ายดีครับบินครับเตะเข่าซ้ายของดาวนภาครับตีปุ๊บแล้วเกี่ยวไว้ปั๊บเลยครับกรรมการวรชัยพุทธสอนแยกออกมาแม่คู่นี้นี่กรรมการจะเหนื่อยหน่อยครับแงะไม่ค่อยออกครับบินเดินต่อเอาชนอย่างเดียวซ้ายเอาหมัดไปก่อนหงปั้นเลยนะครับบินน้ำเงินดาวนภาในก็ยังในก็ยังตีไม่ถนัดโอ้โหครับกรรมการครับแงะออกมาครับดึงออกมากลางเวทีครับครับเข้มข้นเร้าใจนะครับเล่นใหญ่ใส่เต็มนะครับบินวิ่งจากกลางเวทีไปเลยครับแม่แต่ว่าไปตกก่อนหน้าที่จะถึงดาวนภาแล้วครับท่ายากเลยใช้ไม่ได้ครับโอ้โหมาสุดๆครับสุดๆครับแผนนั้นเปิดเต็มรูปแบบแล้วครับ 100% แข้งซ้ายบินแข้งซ้ายยาวเข้าไปหมัดซ้ายครับวงในตั้งแขนเอาไว้ดาวนภาตีได้ไม่ได้ครับบินนั้นอยู่เหลี่ยมนอกเหลี่ยมดีอยู่แล้วนะครับตีไม่ได้กรรมการแยกหมดยกครับจบของบินครับโอ้โหต้องบอกว่ายกที่ผ่านมาฝุ่นตลบไปแล้วนะครับนี่คือความมันความเร้าใจของมวยดีวิถีไทยครับท่านผู้ชมสามารถติดตามได้นะครับเราจะเจอกันเป็นประจำทุกวันอาทิตย์เวลา 12:15 ครับออกสตาร์ทนะครับก่อนชมยกนี้มวยมันวันศาสตร์เดือน10ครับสนามมวยเวทีมวยชั่วคราวโรงยิมโรงเรียนบ้านเขาพระอินทร์นะครับอำเภอดอนสักจังหวัดสงขลาครับวันจันทร์ที่26กันยายนนี้ครับพี่น้องแฟนมวยชาวใต้ไปติดตามกันได้นะครับมวยมันวันศาสตร์เดือน10วันจันทร์ที่26กันยายนนี้ครับโร
รงยิมโรงเรียนบ้านเขาพระอินทร์แล้วครับเอาละครับขีดเส้นบนข่าวแล้วนะครับตอนนี้ครับแม่ดาวนภาเป็นฝ่ายเปิดเกมเดินบ้างครับกรรมการแยกออกมาครับเดินแล้วทำได้ไหมถอยแล้วทำได้หรือเปล่าครับเดินต่อนะครับดาวนภาครับเตะขวาครับแม่บินตีเข่าซ้ายครับตีเข่าซ้ายครับเจอซ้ายของดาวนภาครับกรรมการแยกออกมาวันนี้คุณสุวิทย์ศักดาพงศ์สารทุนนักก็ชมรายการนี้อยู่ประธานกรรมการผู้จัดการนะครับของบุตรนี่โอ้โหสีลีน่าดูเอาดูอยู่ดูเลยทีเดียวไอเฮิร์บก็ดูจิ๋วจังสายชมก็ลุ้นกันเอาแอนเดอร์สันเข็มละ500บาทแตกในห้างวินัยวีระผู้ชมโอ้โหต่อยกันละเอียดเลยอ่ะนี่เลยครับต่อยกันพลิกไปพลิกมาตลอดฝ่ายแดงวันนี้บินเหลี่ยมธนวัฒน์น้ำเงินดาวนภาสองสอยต่อ8ริ้วนะครับเป็นฝ่ายเปิดเกมนะครับดาวนภาครับเตะขวาครับบินอุ้ยศอกขวาครับดาวนภาตีข่าวครับตีข่าวขวาครับแม่เสียงเชียร์ครับเสียงเชียร์ยังดังอยู่ครับกรรมการแยกออกมาขยับขยับเดินนะครับดาวนภาครับเตะขวาดีครับโดนบวกหมัดซ้ายจากบินกดแขนเอาไว้นะครับไม่ยอมให้ทางด้านของดาวนภานะขึ้นคอได้ครับยกที่4ครับนี่คือมวยดีวิธีไทยนะครับมากลางเวทีครับวรชัยพุทธซ้อนครับเดินออกมาครับเป็นฝ่ายเปิดเกมขยับเข้าหาแข้งขวาแต่ว่าเนี่ยครับผิดเหลี่ยมนิดเดียวเท่านั้นแหละครับอย่างที่เรียนไปครับบนเวทีสุ่ม4สุ่ม5ไม่ได้นะครับผิดเหลี่ยมนิดเดียวนี่โดนดาบ2เลยครับโอ้โหบินหันมาต่อยในเกมรับครับดาวนภาว่ายังไงครับในช่วงท้ายๆครับกับเวลาที่เหลืออยู่นะครับขวางหน้าป้ายหน้าไว้ครับข่าวซ้ายเด้งตีเข้าไปครับโอ้โหต้องบอกว่าถึงอาวุธถึงใจเลยครับบินกันชนอย่างเดียวเลยอ้าวดาวนภาต้องวิ่งใส่แล้วตัวนี้วิ่งใส่แล้ววิ่งใส่แล้วบินกันเตะเอ้าอย่าสุดนะอย่าสุดเฮ้ยยังมีเฮ้แหมโคมลูกนี้ไม่ดีนะครับไปซุกหัวที่ซอกรักแร้ของบินเหลี่ยมธนวัฒน์ครับดาวนภาครับเอาละครับไม่สนครับเดินชนต่อครับสับศอกนำไปก่อนครับเจอเข่าซ้ายของบินครับเข่าขวาของดาวนภาครับตีขวาครับแยกมาครับกรรมการครับเนี่ยครับทีมงานสั่งให้ลุยต่อครับโอ้ดักศอกเอาไว้ครับบินพลิกมาอยู่เหลี่ยมนอกครับแล้วก็แหมตีเอาตีให้บันเหนือชั้นแยกมาครับกรรมการช่วงท้ายประยกครับขยับเดินต่อครับดาวนภานะครับแต่ว่าดูเหมือนว่าช่วงที่ผ่านมาจะเชื่องช้าไปแล้วนะครับหมดยกชมโฆษณาครับโอเคครับแล้วก็นี่ตั้งโต้ดาวนภายังตีไม่ถนัดนะครับผ่านมา4ยกนี่ซ้ายของทางบินก็หมัดมาด้วยแกเล่นและเลือกเลยนะครับก็จตุฟังอีกครั้งหนึ่งจตุบำรุงสว่างกับเสียโล้นนะครับเพชรนาคาสุขที่30เวทีมวยบำรุงสว่างเพชรนาคานะครับท่าปลานะครับท่าปลาอุตรดิตถ้าดูนี่ผู้ใหญ่200เด็กนี่ร้อยเดียวนะผู้หญิง101เด็กทุ่มฟรีแล้วก็ก็แปดริ้วขอเชิญชมนะครับศึกกอซอยตันในวันที่5ตุลาคมนี้ครับสนามมวยเวทีมวยชั่วคราวโรงเรียนบ้านหนองยางนะครับอำเภอสนามชัยเขตจังหวัดฉะเชิงเทราครับผู้มวยดังๆเพียบเลยครับศึกกอซอยตันวันที่5นะครับ5ตุลาเอาละครับดาวนภาครับไม่มีทางเลือกอื่นครับไม่มีทางเลือกอื่นแล้วนะครับนะครับเดินชามาเนี่ยครับสาวหมัดนะครับเดินต่อยหมัดทางด้านของบินครับต้องการตำรารับดีๆครับถอยออกมาครับศอกซ้ายหน้าดักเอาไว้ครับเนี่ยครับศอกซ้ายครับแล้วก็วงในไล่แขนล็อกแขนแล้วครับดาวนภาเจอรวบล่างเอาไว้ครับโอ้โหต้องบอกว่าเสียวไส้ไปเหมือนกันครับช่วงนาทีแรกครับยังมีอีกก๊อกไหมครับบินครับขอไปครับดาวนภาครับเนี่ยครับเดินเข้าไปที่บินดักศอกซ้ายครับเอาสับศอกขวาครับดาวนภาเสียงมาเสียงศอกแล้วนะครับบินเตะซ้ายครับเงือก1 2อ้าวกลายเป็นว่ายน้ำไปซะแล้วครับโอ้โดนแข้งซ้ายครับแม่ซ้ายไปอีกทีนึงครับบินครับถ้าเกิดพี่ยังเดินน้องก็ต้องเตะแล้วครับแยกมาครับกรรมการอ้าวแม่ดูง่ายเลยบินนะครับแดงออกซ้ายนิดนึงออกข้างด้วยดาวนภานะครับนี่บัวแตกนี่รับเลยนะครับเข็มละ500จากอัตสินต้องขอบคุณในห้างวินัยวีระผู้ชงด้วยอ่ะนี่นะครับแล้วจะหารถใหม่สักคันหนึ่งโตโยต้าแล้วก็ต้องนึกถึงเลยโตโยต้าเคมอเตอร์โดยคุณวิเชียนสมภพรุ่งโรจน์โชว์เหนือชั้นแล้วนะครับทางด้านของบินเหลี่ยมธนวัฒน์วันนี้จะเป็นวันของท่าน
ผู้กำกับสืบสงขลาหรือเปล่าครับส่งเข้าประกวด2นะครับเป็นสยามครับแล้วก็ทางด้านของเจ้าบินฮะตรงเลี้ยงนะแล้วก็ซ้ายทั้งคู่ด้วยตรงเลี้ยงนะเนี่ยตรงเลี้ยงนะ2ตัวติดเลยนะนั่งเครื่องไปหัดใหญ่เลยคนน้อยเป็นรัตนายิ้มย้อนยิ้มใหญ่ครับเป็นผู้ให้การสนับสนุนอีก1คนแล้วครับอีก1ท่านแล้วครับค่ายมวยเหลี่ยมธนวัฒน์นะครับเอาละครับตั้งกาดสูงๆเอาไว้ครับยังทิ้งกาดไม่ได้นะครับสำหรับทางด้านของบิดครับแม้แต่ว่าเนี่ยครับดาวนภาครับคิดช้าทําช้าแล้วครับแข้งขวาไม่โดนครับโดนแข้งซ้ายคืนมาโอ้โหเอาละครับเวลาไล่หลังแล้วครับแข้งซ้ายแล้วดันออกไปครับอย่างนี้นี่เตะเอาทรงแล้วนะครับครับโอ้นี่ครับร่างกายล้วนๆเลยครับแม่ครับพี่ทีน้องทีครับแล้วก็กินไปทีละนิดทีละนิดครับทางด้านของบินครับโอ้เดินต่อยกาดแล้วครับก็พยายามอย่างเต็มที่แล้วครับดาวนภาสอสอต้อย8ริ้วครับอ่ะเป็นการกลับมาไฟที่2ของดาวนภานะครับต้องบอกว่าวันนี้เหลี่ยมธนวัฒน์อ่ะเดี๋ยวรอการตัดสินอย่างเป็นทางการนะครับดำเกิงมีศาสตร์นะครับวรชิตชำชื่นแล้วก็พงศักดิ์แป้นละม่อมครับคะแนนใบสุดท้ายนะครับจากพี่ตู่ครับกรรมการพงศักดิ์แป้นละม่อมรวมคะแนนแล้วก็หันไปชูมือกับทางด้านของบินเหลี่ยมธนวัฒน์ดาวโรจน์วัย17ปีจากหาดใหญ่สงขลาครับลูกศิษย์ของท่านผู้กำกับสืบสงขลานะครับพันตำรวจเอกธนวัฒน์เสียงซุยอีก1คนแล้วครับวันนี้2คนฟ้า2วินเลยครับครับก็รับรางวัลนะครับจากมวยดีวิถีไทยครับจิวเจิ้งปูเซินเจียวหนาติดตามการถ่ายทอดสดศึกมวยดีวิถีไทยจิตเมืองนนท์ผ่านช่องทางออนไลน์ YouTube และ Fanpage ได้แล้ววันนี้ที่มวย Today ทุกวันอาทิตย์เวลา 11:45 น.เป็นต้นไปแฟนมวยห้ามพลาด